ครับในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการจับภาพนิ่งจากคลิปวิดีโอกันนะครับก็เป็นเทคนิคนะครับการนําภาพนิ่งจากคลิปวิดีโอเนี่ยเอามาใช้โดยที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเอาภาพนิ่งได้จากวิดีโอที่เราถ่ายทําเนี่ยจับภาพนิ่งมานะครับเอาไปทําเป็นเมนูบ้างเอาไปทําเป็นฉากประกอบต่างๆบ้างครับอย่างเช่นกรณีนี้นะครับก็คืออย่างเช่นรายการกบนอกกาฬานี้นะครับที่เขามีการใช้เทคนิคแบบนี้ครับนำเสนอตัวละครขึ้นมานะครับแล้วมีการเซฟเป็นภาพนิ่งนะครับแล้วก็เอาภาพนิ่งที่ได้จากคลีเฟรมในคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับมาตกแต่งกราฟิกเพิ่มเติมนะครับเราจะมาลองทำฉากแบบนี้กันครับครับก็เดี๋ยวเรานะครับ Import วิดีโอเข้ามาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็ไปที่เมนู Import นะครับ Import Media File นะครับไปที่ Library นะครับเลือกวิดีโอ Sample วิดีโอนะครับวิดีโอ Wildlife นะครับที่อยู่ใน Windows ซึ่งเรานำมาใช้หลายแบบฝึกหัดแล้วครับครับจากนั้นครับผมก็ลากคลิปวิดีโอนะครับมาไว้ที่วิดีโอแท็กนะครับนะครับปรับมุมมองนะครับติดตัวโปรเจกต์สมมุติว่าเดี๋ยวนะครับผมตัดคลิปวิดีโอสักนิดนึงแล้วกันนะครับโดยที่ผมจะใช้นะครับใช้ฉากเริ่มต้นจากตัวนี้นะครับเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับที่เป็นฉากเป็ดตรงนี้นะครับผมก็คลิกวิดีโอแล้วก็ตัดคลิปครับคลิปแล้วก็ลบคลิปในส่วนหน้าทิ้งไปครับคลิกขวานะครับกด delete นะครับเราก็จะได้คลิปวิดีโอตัวนี้ออกมานะครับคราวนี้สมมติว่าผมต้องการนะครับตัดคลิปวิดีโอในช่วงที่เป็นวิดีโอในช่วงนี้ให้เป็นภาพนิ่งนะให้เป็นภาพนิ่งวิธีการนะครับก็คือผมก็จะใช้เครื่องมือนะครับในการจับคลิปวิดีโอให้เป็นภาพนิ่งสมมติว่าผมเลือกฉากนี้แล้วกันนะสมมติว่าผมเลือกฉากนี้แบบนี้นะครับผมก็คลิกนะครับลากเส้นสครับเบิลเนี่ยมาในตำแหน่งที่ต้องการนะครับเสร็จแล้วครับผมก็คลิกเลือกคลิปครับเมื่อคลิกในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วคลิกเลือกคลิปแล้วนะครับก็ไปที่เมนู Edit ครับเมนู Edit นะครับแล้วไปใช้คำสั่งนะครับที่ชื่อว่า Take a snapshot ตรงนี้นะครับ Take a snapshotเราก็คลิกเลยครับเราก็จะได้ไฟล์ภาพนิ่งขึ้นมาเห็นไหมครับจุดตรงนี้ครับซึ่งตอนนี้ครับที่คลิปวิดีโอของเราเนี่ยเรายังไม่ได้ขยับเส้นสครับเบิลเราไปไหนนะครับยังไม่ได้ขยับสครับเบิลซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราเทคภาพออกมาตรงนี้นะครับเราก็คลิกเลือกคลิปครับแล้วก็ตัดคลิปออกเป็น2 ส่วนเลยครับนะครับเสร็จแล้วเราก็นำภาพนิ่งที่เราเทคกับสแนปช็อตไปนะครับตัวเนี้ยเอามาแทรกช่วงระหว่างคลิปครับแทรกเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็ปรับแต่งภาพในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมว่าเราต้องการให้ภาพมันเป็นยังไงนะครับสมมติว่าผมดับเบิลคลิกที่คลิปนะครับเปิดออปชันขึ้นมาอย่างแรกครับผมไปปรับเวลาก่อนให้แสดงผลสัก5วินาทีนะครับแบบนี้นะครับคราวนี้เราลองเพลย์มูฟวี่ดูครับเราลองเพลย์มูฟวี่ดูนะครับคลิกปุ่มโฮมลองเพลย์โปรเจกต์ดูนะครับในส่วนของการแสดงผลนะครับก็จะได้ผลแบบนี้ครับครับภาพนิ่งเราก็จะขึ้นมาค้างไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะแสดงวิดีโอต่อเนื่องต่อไปแบบนี้นะครับนี่คือการใช้เครื่องมือเทคกับ Snapshot ซึ่งภาพนิ่งตรงนี้เราจะไปตกแต่งเพิ่มเติมที่ Photoshop หรือภายในโปรแกรมใช้กราฟิกภายในโปรแกรมตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้นะครับนี่คือเทคนิคการจับภาพนิ่งนะครับจากคลิปวิดีโอแล้วก็เอามาตกแต่งต่อนะครับมาประกอบงานวิดีโอซึ่งน่าสนใจเป็นรูปแบบที่น่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะศึกษานะครับการตัดต่อวิดีโอเพิ่มเติมนะครับได้จากเว็บบล็อกนะครับเรียนคอมพิวเตอร์กับทิเชอร์อุทิศนะครับซึ่งจะมีบทความนะครับเกี่ยวกับการสอนการตัดต่อวิดีโอไว้หลายบทความทีเดียวนะครับก็หวังว่านะครับคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับ